ออกแล้วกดเข้ามาติดตามใหม่ครับคือออกก่อนแล้วเข้ามาติดตามใหม่ท่านใดที่ไม่แจ้งเตือนบ้างครับนะทุกท่านครับคนบางคนรู้อยู่แก่ใจว่าได้พลั้งพลาดพลั้งมือกระทำการอะไรกับใครบางคนจนเป็นเหตุให้เขาเสียชีวิตไปใช่หรือไม่คนบางคนหรือบางคน2คน3คนรู้ใช่หรือไม่ว่ามีการอำพรางหรือมีการไปทำอะไรกับผู้เสียชีวิตจนเกิดเป็นข้อหาเพิ่มเติมเข้ามาอย่างที่เราเห็นใช่หรือไม่กินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องใช่หรือไม่และถ้าไม่ผิดจริงทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาจะดำเนินคดีกับใครบางคนทำไมถ้าหลักฐานไม่มีหลักฐานไม่เพียงพอเขาจะดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์แจ้งความเอาผิดแจ้งข้อกล่าวหาสั่งฟ้องทำไมสั่งฟ้องไปเพื่อให้ไปหลุดในชั้นศาลเหรอไม่มีหรอกครับผมรับรองได้ทางอัยการเขาไม่ทำจำไว้เลยนะครับถ้าหลักฐานไม่แน่นพออัยการไม่สั่งฟ้องครับหลักฐานถ้าไม่แน่นพอสวัสดีคุณดาน่านะครับสวัสดีคุณออยนะคุณศาสิการนะครับถูกต้องครับพี่ศาสิการครับอัยการเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญในคดีอาญาเขารู้ว่าต้องใช้จิ๊กซอตัวไหนอัยการเขารู้ว่าจะต้องเอาตรงนี้เชื่อมตรงนี้เชื่อมตรงนี้เชื่อมตรงนี้จนกระทั่งไปถึงตัวคนร้ายและสิ่งหนึ่งที่ผมนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อเลยครับว่าศาลจะรับฟังวัตถุพยานชิ้นนี้ศาลจะรับฟังนั่นก็คือเส้นผมคนตายไปอยู่ในนั้นได้อย่างไรแค่นั้นเองนะครับเส้นผมคนตายไปอยู่กับคุณได้อย่างไรนี่เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบถ้ามึงไม่รับผิดชอบแล้วมึงจะรอดได้อย่างไรนะนี่คือคำตอบนี่คือสิ่งที่คุณต้องตอบเมื่อมีการยึดวัตถุพยานในความครอบครองของคุณมันเป็นการเชื่อมโยงแล้วว่าคุณคือคนที่ใกล้ชิดกับศพคุณคือคนที่ใกล้ชิดกับน้องนะครับนะพนันกันไหมล่ะคุณนายพนันกันไหมล่ะแต่คุณนายต้องมาปรากฏตัวหน่อยนะแต่ผมเชื่อว่าไม่รอดนะสวัสดีครับพี่หญิงโกบคุณสุซานสวัสดีครับคุณพิมลวันสวัสดีครับคุณจินสวัสดีครับความคิดเห็นแตกต่างกันได้นะคุณนายนะเราไม่ซีเรียสนะแต่อย่าเล่นการพนันเลยโยเอาไว้พี่ใจกูมาแล้วนะนี่เป็นคำถามโยที่มันต้องการคำตอบโยนะทุกท่านมันคือความเชื่อมโยงคดีอาญาหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นคดีเนี่ยมันไม่มีประจักษ์พยานหรอกเวลาผมจะขโมยของของคนเนี่ยมันไม่มีขโมยให้คนเห็นหรอกผมจะฆ่าคนผมจะทำร้ายร่างกายคนเนี่ยบางทีก็แอบทำแล้วเขาก็ใช้วิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์นิติเวชวิชาสืบสวนสอบสวนการรวบรวมพยานหลักฐานและพิรุธของจำเลยนั่นแหละเป็นตัวชี้นะครับเป็นตัวชี้การกระทำกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาอะไรลักษณะอย่างนั้นพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีความสมูทหรือว่ามันไม่ make sense อ่ะมันไม่เป็นธรรมชาติอ่ะนะคือการตอบของคนที่เป็นจำเลยพฤติกรรมสันดานนิสัยนะหรือพยานฝ่ายจำเลยมันไม่เป็นธรรมชาติมันดูแล้วมันขัดแย้งคุณอย่าลืมนะครับศาลรับฟังพยานโจทก์เป็นหลักแต่ถ้าพยานจำเลยเละเทะก็มีสิทธิ์ร่วงเหมือนกันนะใครคิดว่ารอดไหมครับรอดกฎ1ไม่รอดกฎ2มามีพี่โยมมาเลยครับรอดกด1ไม่รอดกด2มาเราเล่นกันอย่างเงี้ยเล่นกันเป็นมติมหาชน
ความคิดแตกแยกกันได้นะแตกต่างกันได้นะแต่ไม่ได้ทะเลาะนะนะครับรอดหนึ่งไม่รอดสองมาสิเพราะฉะนั้นความคิดของคนเราอ่ะมันต้องคิดด้วยเหตุและผลวันนี้อัยการไม่ชัวร์ไม่มีทางสั่งเพิ่มข้อหาคุณจำไว้นะครับการนำสืบคดีฆ่าคนตายนี่นะครับการนำสืบคดีฆ่าคนตายนี่นะครับถ้าหลักฐานไม่ถึงที่นะครับเขาไม่แจ้งครับจำไว้เลยนะเขาจะไม่แจ้งข้อกล่าวหานี่เลยตำรวจทำไป3ข้อหา4ข้อหาแต่ถูกเพิ่มข้อหาเข้าไปเป็น5 6ตำรวจเอาแค่พรากอำพรางเจออัยการไป288เลยนะครับทุกท่านครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆคือโดยวิชาของทางอัยการคือผู้เชี่ยวชาญด้านอาญาเนี่ยท่านหัวหน้าอัยการอัยการผู้เชี่ยวชาญเขาต้องประชุมกันเขาจะมีการประชุมกันแล้วก็บอกมันมีหลักฐานกองอยู่บนโต๊ะเนี่ยมันเรียงต่อกันตรงเนี้ยจิ๊กซอว์1 2 3สุดท้ายไปเจอเส้นผมมีประจักษ์พยานมีพยานแวดล้อมซึ่งเป็นพยานที่ใกล้ชิดกับจุดเกิดเหตุได้ยืนยันชี้เดี๋ยวผมจะตอบตามที่พี่ถามนะที่ทนายตั้มบอกว่าใครทำก็รอดเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้อีกอันนะเอาไว้ก่อนนะแต่วันนี้ผมดูฟังรับทราบข่าวสารข้อมูลจากสื่อ YouTube หรือจากคนที่อยู่มีความใกล้ชิดนะผมก็ค่อนข้างนะแต่ผมไม่ใช่ศาลนะแต่ผมค่อนข้างเชื่อว่าลงนะผมเชื่อว่าลงแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มีโอกาสรอดเพราะเราไม่ใช่ศาลไงเราบอกว่าลงร้อยละ90อ่ะอย่างเงี้ยถูกไหมอาจจะรอดสัก 10% ก็ได้อ่ะแล้วแต่นะครับผมไม่เชื่อหรอกครับว่าอัยการท่านจะหางานทำผมไม่เชื่อหรอกครับอัยการนะครับนะผมไม่เชื่อหรอกครับว่าอัยการจะเพิ่มข้อกล่าวหาโดยที่ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมเข้าไปนี่เรื่องจริงครับทำไปเพื่อให้ฝ่ายคนที่เป็นจำเลยรอดโดยการเพิ่มข้อกล่าวหาเข้าไปอันนี้ผมว่าไม่สมเหตุสมผลนะครับนะฮะทนายแต่ละคนมีสิทธิ์ที่จะวิเคราะห์ว่ารอดทนายตั้มบอกว่าใครทำก็รอดเป็นมุมมองเขาณเวลานั้นๆฟังนะครับณเวลานั้นๆทนายบางคนบอกว่าติดยังไงมึงก็ติดยังไงมึงก็โดนเพราะหลักฐานชี้ชัดไปที่คุณเพราะฉะนั้นทนายแต่ละคนมีความคิดเห็นแตกต่างกันได้คุณเห็นไหมครับมีบางซีกอาจารย์ปรเมศอาจารย์ประมาณอาจารย์เดชาอะไรหรือแม้แต่ตัวผมเองมองว่าติดแต่ก็จะมีทนายอ่านทนายอานนท์ด้วยแต่บางคนอาจจะมีบอกพี่รัชพลเอ่ยอะไรบอกรอดไม่แปลกครับการวิเคราะห์ให้มันแตกต่างแตกฉานนะครับคนร้ายมักจะทิ้งร่องรอยไว้เสมอเด็กถูกกระทำให้ตายแน่นอนครับไม่ทางตรงก็ทางอ้อมไม่ทางตรงก็ทางอ้อมแม้จะไม่มีมูลเหตุจูงใจที่จะฆ่าหรือทำร้ายเด็กจนตายแต่อาจจะเกิดจากการพลั้งเผลอได้หรือไม่อาจจะเกิดจากความประมาทได้หรือไม่อาจจะเกิดจากการเขาเรียกอะไรพลาดพลั้งอะไรบางอย่างแล้วมันเสียชีวิตไปจึงพยายามมีการอำพรางซ่อนเร้นหลายคดีครับไม่ต้องมีประจักษ์พยานครับคดีนี้ถ้าศาลตัดสินจำคุกนะครับประกันตัวยากนะครับนะครับเรื่องหมาจบเลยครับคุณสันติการเชื่อผมดิแม้แต่ตัวจำเลยบางคนยังบอกเลยครับว่าไม่เชื่อว่าหมาพาไปตายแต่ในการสืบพยานมันเอาทุกมิติมิติหมาพาเดินไปตายเนี่ยเป็นมิติที่เขาต่อสู้นอกประเด็นในการให้การไว้การให้การไว้เขาอ้างถิ่นที่อยู่เขาอ้างถิ่นที่อยู่แต่ประเด็นหมาพาเดินไปตายเนี่ยเป
ป็นการสู้นอกประเด็นซึ่งเขาเพิ่มมิติเข้าไปนะครับเพิ่มมิติของข้อต่อสู้เข้าไปเพื่อเกิดความสงสัยนะเพื่อเกิดความสงสัยเท่านั้นเองสวัสดีร้านบีนอินเตอร์เอ็นเซ็นเตอร์นะครับคุณเจี๊ยบสวัสดีครับนะเพราะฉะนั้นฟังแล้วเอาไปคิดไม่ว่าจะเป็นคุณใจใจไม่ว่าจะเป็นพี่อะไรเมื่อกี้หรือใครก็ตามที่เห็นแตกต่างฟังเอาไปคิดนะครับเป็นมุมมองของผมเนี่ยก็มีทนายบางคนมียูทูบเบอร์บางคนบอกรอดมียูทูบเบอร์หลายช่องบอกว่ารอดก็รอดไปแต่ช่องนี้เชื่อว่าลงบางคนบอกจำเลย1ติดจำเลย2อาจจะรอดติดต้องติดด้วยกันครับสำหรับความคิดผมนะเพราะมันเป็นข้อหาร่วมกันครับนะครับคือถ้าคนหนึ่งผิดอีกคนหนึ่งต้องไปด้วยกันในความคิดผมจากประสบการณ์สวัสดีครับคุณถาวรนะพี่ถาวรสวัสดีครับสบายดีนะครับสบายดีนะครับคุณสมัยสวัสดีครับคุณทรูมูฟสวัสดีครับคุณไทยแลนด์นะฮะนะครับคุณวีระบอกว่ามีการทำโดยประมาทไม่ได้ตั้งใจผมถามสามัญสำนึกจิตสำนึกของทุกคนที่กำลังดูผมอยู่800กว่าท่านเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรที่เราต้องไปทำร้ายเด็กจนตายอ่ะตอบผมดิมันมีเหตุผลอะไรที่เราต้องทำร้ายเด็กตัวเล็กๆให้เสียชีวิตมีมูลเหตุจูงใจอะไรที่เราจะต้องทำครับเชื่อผมนะครับไม่มีครับยังไงก็ไม่มีมูลเหตุจูงใจคนบางคนเถียงว่าผมไม่ได้ฆ่าเนี่ยจริงไม่ได้ตั้งใจฆ่าจริงแต่มันเป็นเจตนาเล็งเห็นผลได้ไหมถึงแม้คุณจะไม่ได้เจตนาประสงค์ต่อผลไม่ได้ตั้งใจมาฆ่าไม่มีมูลเหตุจูงใจแต่มันเป็นเจตนาย่อมเล็งเห็นผลได้ไหมพังมือนะคุณโคบอกพังมือทุกท่านครับเคยดูในหนังไหมฮะเอามือนะครับปิดปากผู้ใหญ่นะครับเอามือนี่นะครับปิดปากผู้ใหญ่เพื่อไม่ให้ส่งเสียงครับตายเอามือปิดปากปิดจมูกคนบางคนเพื่อไม่ให้ส่งเสียงหรือกดเอาไว้ปิดจนขาด